จึงไม่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เหมาะสมต่อผู้อุปราชในวันระบบคนและคำนั้นต่อผู้ใหญ่ที่มีกุศลอยากเล่นแจ๊สกับบลูผสมกันเริ่มจากอะไรครับโทนก่อนเลยฮะไม่มีอะไรเลยโทนก่อนเลยโทนก่อนเลยมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าโทนอันดับแรกคือถ้าเราจะเล่นดนตรีสำเนียงอะไรมันก็ต้องเล่นดนตรีเป็นแบบไหนให้เป็นแบบไหนมันคือโทนก่อนเลยเรื่องของโทนก่อนเครื่องโทนฉะนั้นโทนก็คือเราจะเล่นแจ๊สเราทำไงเราจะเล่นโทนแบบไหนสมมติว่าเราผมอาจจะเล่นเพลงแจ๊สก็ได้ผมเล่นซาตินดอร์อะไรถ้าผมเล่นมันก็ทุเรศด้วยล่ะมันก็ฟังประหลาดถ้าเกิดว่าเราก็ให้มันเมโล่หน่อยให้มันเมโล่แล้วมีคุมเครือแทนที่จะแบบว่าอย่างนี้เลยก็แบบให้มันแบบดูแบบจึ๊กจักจะถึงดีเรื่องไอ้ไม่ไปดีจะไปดีจะไม่ไปดีอะไรเงี้ยเนี่ยก็คือลักษณะนี้แล้วก็ฝึกเรียนรู้เมโลดี้ไลน์เมโลดี้ไลน์คือก็ฝึกร้องก็ได้ฝึกร้องไปคือฝึกร้องไม่จำเป็นต้องไปร้องก็ได้คือฝึกเพื่อจะแบบรู้ว่าถึงท่อนไหนก็เหมือนเวลาเราเล่นเพลงอะไรเสกโลโซเสกเงี้ยเกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเนี่ยพอเหมือนก็เปลี่ยน E minor เงี้ยใช่ไหมเปลี่ยนคอร์ดอะไรเงี้ยฉะนั้นเราก็จะหูก็จะยิ่งเปิดอีกนะใช่ไหมเราก็จะได้ยินมันไม่ได้มีอะไรถ้าเกิดมันก็เหมือนเล่นเพลงมันก็เหมือนเล่นเพลงคาราบาวเล่นเพลงอะไรก็คือเราก็ต้องหาต้นแบบแล้วก็แกะถูกปะหาต้นแบบแล้วก็แกะเขาโครงโอเคแต่ว่าโอเคเราอาจจะต้องเข้าใจการอินฟอไวหมายถึงว่าไอ้คำว่าเข้าใจหมายถึงว่าเข้าใจว่าดนตรีอินฟอไวคืออะไรก็จะมีเฮดมีช่วงที่เป็นเมโลดี้ไลน์จะมีคนร้องหรือจะไปเล่นเป็นเมโลดี้ก็ได้ใช่ไหมจะเล่นเป็นเมโลดี้ก็ได้หรือว่าจะหรือว่าจะมีคนร้องแล้วหลักช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงที่ต้องเล่นเมนไลน์เราก็จะทำไงให้เล่นเมนไลน์แบบนั้นสมมติถ้าเราเป็นหน้าที่คอร์ดเราไม่ได้เล่นเมโลดี้แต่ว่าเราต้องเล่นอะไรบางอย่างให้มันมีเมนไลน์ตรงนั้นถูกไหมอย่างเช่นคืออะไรสมมติผมเราเล่นซาตินดอไม่ต้องซาตินดอเผื่อจะไม่ยากจะยากเอาทำรีบก่อนสมมติว่าเราเล่นจะเล่นเมนไลน์เงี้ยเราต้องจับ A minor ยังไงให้มันเป็นเราต้องเนี่ยจับนี้ก็ได้คีปท็อปโน้ตก็ได้ถ้าเราจับนี้ถ้าจับ A แบบนี้ A minor เนี่ยออทัมลีโอ้โหเชี่ยมันฟังไม่เป็นเมนไลน์ถูกป่ะแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยนะมันฟังดูเมนไลน์แล้วจับ G คอร์ดนี้คอร์ด G major เซเว่นเราจับเนี่ยก็เมนไลน์เหมือนกันลักษณะเหมือนกันเลยแล้วบลูเป็นแจ๊สที่ผสมบลูแล้วก็เล่นลูกบลูคือแจ๊สมันก็จะมีรูปแบบของมันน่ะแจ๊สนี่คือผมมองว่าแจ๊สมันเป็นแค่ผมว่าแจ๊สมันไม่ได้มีเขาเรียกว่าคือแจ๊สเนี่ยมันเหมือนผีอ่ะมันไปร่วมกับอะไรก็ได้นึกออกป่ะคือมันไม่ได้มีปัจเจกอ่ะคำว่าปัจเจกหมายถึงว่าความเป็นตัวว่าแบบแจ๊สต้องหน้าตาอย่างนี้มันจะไม่มีมันจะไม่มีแจ๊สต้องหน้าตาอย่างนี้มันจะไม่มีคือแจ๊สมันจะไปอยู่ในเพลงป๊อปก็ได้แจ๊สอยู่ในเพลงบลูก็ได้เพลงแจ๊สอยู่ก็ได้แต่ว่าคอนเซปต์แจ๊สก็คือเมโลแล้วก็คุมเครือคือการเสิร์ฟอารมณ์เนี่ยก็คือบังแล้วก็ให้เห็นมันจะไม่ใช่แบบเห็นจะถ้าเป็นบลูเนี่ยคือเห็นแล้วก็เห็นอีกอย่างเหมือนเห็นปิกนี่ผมถือตรงนี้ทุกคนก็เห็นอยู่แล้วก็เห็นอีกเห็นใกล้ๆแล้วก็นี่อย่างเงี้ยบลูก็คือแบบเห็นอีกก็คือสมมติว่าเล่นมาเวลาเรากระแทกเนี่ยเราก็กระแทกโน้ตพอแบบคุณรู้อยู่แล้วว่ามันคือ G แล้วผมเล่นรูท G เนี่ยมันเห็นแล้วมันเหมือนเห็นปิกนี้แล้วแต่พอกระแทกอีกมันก็นี่ไงปิกอยู่นี่อะไรอย่างเงี้ยมันชัดเงี้ยมันก็คือชัดมากชัดน้อยชัดมากชัดน้อยแค่นั้นเองมันจะไม่มีการคุมเครือบลู
มันจะมีการบวชทีนี้เวลาเราจะใส่เราคือผสมบูก็คือเราก็ใช้ความชัดอยู่ในแจ๊สทีนี้มันก็อยู่ที่มันก็จะค่อนข้างเก่ามันต้องมีความเก่าหน่อยมันต้องมีความเก่าหน่อยสมมติว่าสมมติว่าถ้าเราเล่นเพลงอะไรดีกันนะซาตินดอก็ได้สมมติซาตินดอเนี่ยซาตินดอถ้าเกิดเราไม่มีความรู้ใช่ไหมสมมติเราเล่นทูไฟเล่นทูไฟเนี่ยซาตินดอมันก็เป็นทูไฟคนที่ไม่มีความบูก็คือคนไม่มีความชัดเจนถูกป่ะคนไม่มีเฟซซิ่งถ้าคนมีเฟซซิ่งมีความชัดเจนมันก็จะรู้ว่าเมโลดี้ไลน์คืออะไรถูกไหมถ้าเล่นแจ๊สให้มันมีเป็นบลูก็คือมีความชัดเจนเนี่ยสมมติเมโลดี้คือ Cigarette holder whispered me over her shoulder she is me ใช่ไหมคือนี่คือความชัดของเพลงซาตินดอร์ถูกไหมฉะนั้นเวลาถ้าคนสมมติว่าผมเล่นกีตาร์เนี่ยผมไม่สนใจเมโลดี้ไลน์ร้องเลยมันก็จะเล่นไปตามสเกลก็ได้หรือจะเอเพจิโอหรืออะไรบ้าบอคอแตกที่มันตุ้ง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 ให้มันเข้าคอร์ดโทนมันได้เฉยมันก็จะเป็นเล่นให้มันแค่เข้าเฉยอย่างเงี้ยตุ้งคือมันไม่เรียงโน้ตเป็นเฟซซิ่งเป็นคำใช่ไหมการที่เมโลดี้มันเกิดมันจะการเรียงเฟซซี่เป็นคำฉะนั้นถ้าเกิดคนถ้าเราจะเล่นแจ๊สให้มีบลูผสมคืออะไรเราก็ต้องใส่เราก็ต้องสร้างเมโลดี้ไลน์ใหม่มาสร้างเมโลดี้ไลน์ใหม่ในทูไฟหรือในเพลงนี้คืออะไรมันก็ต้องมีมันก็ต้องคือเรายังเป็นคงเป็นแจ๊สอยู่ถ้าเราจะเล่นแบบ มันก็จะบลูเกินถูกป่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันบลูไปเพราะว่ามันไม่มีความคุมเครือไงฉะนั้นเราต้องการจะมิกกันเราก็ต้องมีความคุมเครือของแจ๊สด้วยก็คือเราก็เล่นไปแต่ว่าแน่นอนว่าเวลาเรารันในเพลงเนี่ยแจ๊สมันเช้งตลอดพอเช้งตลอดปุ๊บมันจะจูงให้เราคุมเครือเองมันจะแบบบีบให้เราเนี่ยออกจากเขาเรียกว่าออกจากเมนไลน์ไปเองแค่นั้นเองฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือถ้าจะเล่นแจ๊สให้มีบลูผสมก็คือเขาเรียกว่าต้องแตกฉานเมโลดี้ไลน์ให้ได้เมโลดี้ไลน์แตกฉานไม่ได้คือเรื่องร้องเรื่องเมโลดี้คือเมโลดี้ร้องของเพลงนั้นๆเราต้องแตกฉานได้ไหมคำว่าแตกฉานหมายถึงว่าคำว่าเมโลดี้คำว่าเมโลดี้ไลน์คำว่าเฟซซิ่งหรือว่าเมโลดี้ไลน์เนี่ยมันประกอบด้วยอะไรจริงๆเมโลดี้ไลน์หรือบทร้องหรือว่าไอ้พวกเนี้ยมันมากกว่าเฟซซิ่งสำหรับผมนะมันผมคิดว่ามันมากกว่าเพราะว่าเฟซซิ่งเนี่ยมันมีส่วนประกอบแค่บางอย่างอย่างส่วนอย่างประกอบมันน้อยกว่าเฟซซิ่งมันอาจจะประกอบด้วยสัดส่วนโน้ตแล้วก็โน้ตที่เอามารวมกันแล้วไปจบแบบมีเรื่องราวใช่ไหมเหมือนคำว่ามีเรื่องราวคือแบบเห็นไหมมันมีเรื่องราวแต่ถ้าเกิดเนี่ยมันก็ไม่มีเรื่องราวเห็นไหมคือเฟซซิ่งมันแค่ต้องการแค่คุณจะย้ำกี่โน้ตก็ได้เพราะเฟซซิ่งคือการเล่นเครื่องดนตรีมันไม่มีการหายใจไม่มีการอะไรด้วยคือหลายๆอย่างมากแต่พอเป็นเมโลดี้ไลน์ปุ๊บเนี่ยเมโลดี้ไลน์มันขึ้นอยู่กับคอร์ดที่เช้งไปอารมณ์ความรู้สึกมูดแอนโทนตรงนั้นอะไรเงี้ยฉะนั้นคือการถ้าเราสามารถที่เก็บคือทำนองร้องก็ได้ถ้าเราจะพูดให้มันแบบง่ายที่สุดสำหรับคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรเหมือนคือว่าคนอาจจะใหม่ๆอะไรเงี้ยก็คือทำนองร้องเลยง่ายๆร้องให้ได้ร้องเพลงอ่ะร้องเพลงสำคัญมากผมจะบอกให้ครับจนจบนะครับผมถ้าใครเห็นว่าคลิป
นี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนช่วยโดเนทตามนี้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นทุนทรัพย์ในการทำคอนเทนต์แล้วก็ซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับผมเราจะพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับผมมากครับผมฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยครับ